กฎการความบันเทิงที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ร้านซีดีเซ็นเตอร์นครศรีธรรมราชศูนย์รวมความบันเทิงเติมเต็มทุกประสบการณ์ที่สะกดทุกหัวใจด้วย VCD DVD MP3 สินค้าทุกประเภทจำหน่ายปลีกและส่งราคาย่อมเยาร้านซีดีเซ็นเตอร์นครศรีธรรมราชร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคใต้ศิลปินตะลุงมโนราเพลงบอกและอื่นๆรับประกันสินค้ามีคุณภาพสนใจติดต่อ075-312-449 081-698-2058กูว้าวไม่ได้รักไม่รักเราเคยนำรถไฟนั่งลงลอยมาทางนี้ไปพบตาโมนีตาตาไหมฮะแก้วมาน้องขี่ที่ฟ้าละเพื่อจะเรากิจใจเข้าใจแก้วมาทำไมนะพุ่มมาโมก้าวยายกับคุณครับข้าวอะไรนะน้องชวนนะได้เมียแล้วฮะพี่วันน้ามีเมียแล้วแล้วแหละแก้วอะไรแล้วเมียผู้หญิงที่ไหนมาเป็นเมียล่ะกะรีนี่กะรีเหรออะไรมาตึ้งปอบป้อมอยู่ว่าป้อมจำเจ๊กืนพ่อมามุกจะจิ๊บเลยมาพบน้องวันน้ามาตึ้งเขาตกลุงกันเขาแรงกันเหลี่ยมได้เขาพูดอะไรกันล่ะแก้วพูดอะไรกันบ้างพูดกันลุยนี่นั่งเหรออะไรตึ้งไอ้นัวจำเพื่อปีน้องมาพบน้องอะน้องต้องเอาปีซึ่งน้องวันนาว่ามันกายักน้องมากผีไม่ใจเคยมีเมียแน่น้องอะไรบอกอีตัวนู้นั่งเหรออะไรซึ่งไอ้นู้นเนี่ยจ้าซึ่งผีไม่ยังเมียก็จ้ายังแคว้นแล้วมึงยังแล้วจริงอะเนาะผีรับแคว้นนั่นแต่ว่าแคว้นผีผีเกียรติตายโอ้งผีไม่รักรูดผีไปบวชจี้แล้วเลยจี้มีหยิกฮะพี่วันนาว่าน้องขี้มีเยอะอะไรแหมเรามาว่ากันทำไมนี่ขี้ว่าอะไรเขาบ้างจำปุโรมันหรอกว่าไม่ว่าก็มันว่ามึงมันเกลียดมึงเลยได้ฮะว่ามึงปั่นนั่นปั่นนี่ตามึงเลยไม่ได้ซึ่งไอ้นู่นว่าจันตะโกรูทำเพื่อมึงดูก็ไม่ทำได้กูเลยจี้มีหยิกอันมาอยู่แค่นี้ก็ต่างเขาเด็กโย่แค่รุ่นไม้ต้านนี่มาบวชจี้ไม่ใจก้าวได้นี่ไม่ใจรู้แลกตัวนี่ท่านบวชจี้ปนันมาบ้าปีจุกขึ้นกลางขึ้นมาเก้าห้าปีปีตีปอกขึ้นนั้นพี่วันนั้นว่าหนูว่าแล้วมาว่าจะทำไมจะกล้าหาแกเมื่อไรอ่ะกูตั้งปุโรหรอกว่ามึงเด็กได้ท่านเฉยมาปลอมยนต์น้องจี้ปานี่เราโอ้ไม่เน่งจริงไอ้พี่นี่วะคุณว่ามันนี่เน่งมั้งไม่น่าเลยแกนะพี่วันนั้นจับไม่น่าเลยอ่ะคนเราคิดแล้วเนาะมึงเอาหัวเข้าใจมันขนาดนั้นกูก็เห็นอยู่ใช่ไม่มีคำว่าจะร้อนจะหนาวให้อบอุ่นเสมออบอุ่นจะเมื่อเลยครับมึงเลยมาไหวขี้ไม่ยิกเลยว่ามึงก้าวอ้ามันมั่งเย้ยมั่งบวชจี้มาใจตื้อจี้แล้วอุบาทิตายโอ้ว่ามึงจริงเหรอแก้วเลยกูยกเฉยแหมไม่น่ามาว่ากันเลยไม่น่าเลยอ่ะจัดน่าเกลียดคนเราโอ้ยพี่นิ่มดับโยนเขาช่วยหนูซึ่งสีร่างไอ้ตัวอันวันเนี้ยถ้าว่าเขายังมีทิศเขายังรักผีซึ่งก็มาด่าน้องว่าเพี้ยผีซึ่งน้องวันนาว่าต้ามาด่ามึงอยากรู้อะไรน้องไอ้จีมีตบหน้ามันเลยซึ่งไอ้นัวโอ้ต้าปียาจิกปันนี่คอยแล้วปีต้ามันมาด่าน้องวันนั่นแหละน้องจีปากแอกซึ่งโอ้ใครจะจีปากซึ่งอีกาลีตัวนั้นละอีกาลีตัวนั้นจะจีปากมังคีเออเหม็นจ้ามันหลงจีแอกซึ่งโอ้แม่มันอยู่ที่ไหนแก้วอยู่แค่นัวไปห้าหลุดที่แล้วหนูอยากไปดูหน้ามันเหรออายุ่ยกันแล้วแล่ต่อเดียวจำใจมันนี่กูไม่ได้กูหรอกกูโยนในวินาทันทีหรอกเลยแม่มยู่ถูกหน้าพกชิงตามใจกูทำแบบไปถึงไหนไอ้แม่มนี่ต้องไปคุมมันคอเต้คอห้าจักดูแต่งตีนเนี่ยโอ้เลยชารูบาจิงหูบาอะไรพี่อันนู้นใช่ก็ไม่รู้กับไปโยนน้องพี่วันนี้มึงไปโยนใช่ไรแกเลยยังไงมึงมันน่าเกลียดน้องจีพูดก็เลยแกมันด่าตู่ด่ามันนั่นตกลงว่าแกเต็มที่หยับยั้งอารมณ์ได้หยับยั้งไม่ได้กันนี่
ทำไมแกเป็นบาปเป็นเวรมาเหรอบาปกูบาปอยู่โจแจมนะบาปมั่งมันน่าเกลียดไอ้น้องมันน่าว่ามาเลยเหรอว่าไม่ว่าหัวคนลูกเธอดีไอ้เปรตนี่เจ้าเล่าเรื่องนี้ทำแจมนะคุยไปพลางเลยมันเราไม่หยุดเป็นว่าเราตัวนั้นเนี่ยจะนำหน้าแต่ร้องไห้มาแต่ดอกไฟอย่าเศร้าใจเลยนะความกอดใจพี่ชายตามลังมาเราขึ้นไปสมุนีชนบทเดินไปเก็บผักกัดฟืนแล้วก็หลงทางมาครับโอ้หลงทางมาครับแต่มึงพามาซอยอ่ะก็บอกว่าเขาจะมาไฟนอนแต่คืนพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านโอ้ไว้เดินไปกับกวนตาได้เราเป็นเวลามืดค่ำครับให้ฉันมาไฟนอนแต่คืนแต่ไหนคือตระจำไม่เปลือยลูกจะอยู่ตำบลชนบทแล้วลูกค่ะจ้าบุตรตูเดี๋ยวว่ากินจนหลงทางเอาเลยลูกไม่เปลือยวัดกูก็มีคนหลงทางมานอนบ่อยๆนะมึงก็จะต้องให้การตอนหลับก็เลยรู้ก่อนนะครับประเดี๋ยวมึงหนักทีพากายขึ้นมามาพูดต่อหน้าเจ้าตาพาชำย่อยไม่น่าเลยจะด่าว่าชีทำใจชีไม่เคยว่าอะไรใครทำไมมาได้ทีเรื่องไรแล้วลูกชีไม่น่าเลยร้อยวันพันวันชีไม่ได้ด่าว่าใครไม่น่าจะมาว่าชีมียิ่งเราค่อยว่าไรมึงเราเจ็บใจนะแม่ชีบวชมาชีถือศีลชีไม่ได้ไปหาผู้ชายกลางดึกอ้าวเราค่อยว่าลงร้อยแล้วร้อยแล้วไอ้ต้องด่าแม่กุ้มกุ้มติ้มเดี๋ยวค่อยว่าไรมึงฟันเฟือมีละคนว่านะมันจะรับเหรอเสียใจชีสลาแล้วทุกอย่างชีถือศีลชีไม่ถึงก็ไปกีบผู้ชายชีไม่ถึงก็ไปหาผู้ชายกลางดึกชีสลาไม่ได้แล้วชีจะปวดทำไมโอ้เราก็อยู่ว่าเลยมึงโลมีสิมันจะรับเหรอร้อยวันพันวันชีไม่เคยว่าใครไม่น่าจะมาว่าชีมีสิคนเราไม่จะว่าก็ว่ากันต่อหน้าไม่จำเป็นจะต้องว่ารับหลังเราค่อยกูพระฤาษีก็เหมือนกันล่ะยุงแม่ปั่นเพื่อกับยุงมันก้าวย่างแล้วเหล่านี้ใช่เหรอไงเปรี้ยนเนี่ยทำไมยุงมึงอยากบอกนายต้องนำบอกเลยกูเกลียดมันกูแตงไปแต่เนี่ยลูกมาใช่แล้วเนี่ยกูนิ่งนองเนี่ยนิ่งนองโยนเพื่อนแล้วนิ่งนองนะใครว่าไรมึงปั่นเพื่อลูกจีเหรอก็มีสิไม่น่าเลยจะมาด่าว่ากันเสียใจโอ้แล้วมึงเสียใจเลยกูรำคาญจริงๆตายอ้อมเป็นเรื่องมันพันเพ้อดิก็ว่าไรมึงหรอกก็มีสิคนในวัดนี้อ่ะใครว่าอะไรน้องชีหรอกมีสิอ้าวใครหรอใครหรอคุณน่ะล่ะเป็นคนว่าฮะอ๋อไว้วันหน้าว่าไรมันล่ะลูกฮะมึงว่าไรมันหรอกแล้วพี่ว่าอะไรน้องชีอ่ะดีแล้วดีอ้าวพี่ว่าอะไรหรอว่าอะไรแล้วว่าชีมีจริงไหมล่ะพี่ว่าเมื่อไรพี่ไม่ได้ว่าเลยน้องชีอย่าเข้าใจผิด
เมียไม่มีใครหรอกจะรับว่าฉันผิดฉันผิดไม่มีฉันถูกฉันถูกทั้งนั้นล่ะแล้วพี่ว่าเมื่อไหร่ได้ๆๆตัวเดียวจ๊อกกับกี่ตัวเอ็มหน้าเลยนะจ๊อกจ๊อกกับกี่ตัวกันเลยยังไม่เคยตุ๊กตีบไม่รู้พี่ไม่ได้ว่าน้องชีมียิกพี่ยังประนีประนอมเลยยังพูดดีกับน้องชีเสมอยังสนับสนุนยันยอนนิสัยน้องชีสนับสนุนยันยอนนิสัยน้องชีแหมอาว่าน้องชีไปหาก็กลางดึกบ้างชีตื่นขึ้นนะอย่าลืมอย่ามาเราถูกผู้หญิงอย่าหาว่าผู้หญิงเป็นลูกของเล่นชีไม่ได้ไปหาผู้ชายแหมว่าพูดเป็นผู้ชายเลยจ้ะอ้าวแล้วพี่ว่าทำอะไรนี่พี่ว่าที่ไหนอ่ะใครบอกอ่ะมีที่คนบอกไม่ต้องเอาตัวไปไหนอย่างไรเรื่องนี้กูรู้แล้วคนทำตรงนี้เร็วกระเจิดเจ้ยแล้วที่ได้ผุดได้เรื่องมันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเองกันแหน่งแหน่งเจ้ามั่งคนเราจึงไม่จึงหายหนุ่นุ่ยหายหนุ่นุ่ยพี่บอกไว้หนุ่นุ่ยไปเลยก็พี่ไม่ได้ว่าน้องชีเลยนะฮะชีจะเข้าใจผิดใครมันจะรับหรอกว่าฉันผิดฉันบ้านะไม่มีต้องออกตัวเสมอล่ะเฮ้ยรำคาญจริงๆพี่ไม่ได้ว่าเลยใครบอกเธอว่าพี่ว่าเธอไม่ต้องบอกว่าใครเป็นคนบอกนายอยากดูหน้าเมียก็เลิกเถอะผู้หญิงคนไหนจะเป็นเมียคุณจะฉีกปากฉีกมาฉีกสิอ้าวชิบหายพี่มีเมียเมื่อไหร่หรอมีวันนี้โอ้ตายแล้วพี่เขาหาว่าน้องเป็นเมียพี่กำมังตายแล้วแล้วใครว่าเธอเป็นเมียฉันแล้วตกลงเรื่องผัวเมียทำอะไรหรอเปล่าไม่ได้ตกลงกันเลยนี่พี่ชีอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้เป็นเมียเขาฉันมาขออาศัยนอนนี่ฉันไม่ได้ฉีกปากชีแหมไม่ต้องพูดอ่ะคนเรามาต่อสู้กันต่อหน้าอะไรไม่จำเป็นต้องพูดรับหลังโอ้คือแม่ควายได้ซึกอยู่เทวเลยจีนี่กันนี่ควรดีแล้วพันเพ้อแล้วใครว่าเมียพี่หรอเมียสิเห็นหน้าแล้วเมียคุณแหมนั่นแหละตัวจะฉีกปากฉีกมาฉีกสิมาเลือกฉีกก็เลยฉีกตรงไหนยอมแล้วเพนะแม่ฉีกยอมใช้ฉีกตรงไหนตายแล้วแล้วใครบอกเธอนี่คุณจะเอาตัวไปไหนอ่ะอยากรู้เหลือเกินแล้วก็เรียกมาถามกันเลยพี่ต้องการให้มันบริสุทธิ์ให้มันเกลี้ยงเดี๋ยวจ๊อกกับกี่ตัวให้มันหน้าเลยนะจ๊อกจ๊อกกับกี่ตัวกันเลยยันไม่เคยตุ๊กตีบไม่รู้พี่ไม่ได้ว่าน้องชีมียิกพี่ยังประนีประนอมเลยยังพูดดีกับน้องชีเสมอยังสนับสนุนยันยอนนิสัยน้องชีสนับสนุนยันยอนนิสัยน้องชีแหมอาว่าน้องชีไปหาก็กลางดึกบ้างชีตื่นขึ้นนะอย่าลืมอย่ามาเราถูกผู้หญิงอย่าหาว่าผู้หญิงเป็นลูกของเล่นชีไม่ได้ไปหาผู้ชายแหมเห็นว่าพูดเป็นผู้ชายเลยจ้ะอ้าวแล้วพี่ว่าทำอะไรนี่พี่ว่าที่ไหนอ่ะใครบอกอ่ะมีที่คนบอกไม่ต้องเอาตัวไปไหนยังไงเรื่องนี้กูรู้แล้วคนทำตรงนี้เร็วกระเจิดเจ้ยแล้วที่ได้ผุดได้เรื่องมันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเองกันแหน่งแหน่งเจ้ามั่งคนเราจึงไม่จึงหายหนุ่นุ่ยหายหนุ่นุ่ยพี่บอกไว้หนุ่นุ่ยไปเลยก็พี่ไม่ได้ว่าน้องชีเลยนะฮะชีจะเข้าใจผิดใครมันจะรับหรอกว่าฉันผิดฉันบ้านะไม่มีต้องออกตัวเสมอล่ะเฮ้ยรำคาญจริงๆพี่ไม่ได้ว่าเลยใครบอกเธอว่าพี่ว่าเธอไม่ต้องบอกว่าใครเป็นคนบอกนายอยากดูหน้าเมียก็เลิกเถอะผู้หญิงคนไหนจะเป็นเมียคุณจะฉีกปากฉีกมาฉีกสิอ้าวชิบหายพี่มีเมียเมื่อไหร่หรอมีวันนี้โอ้ตายแล้วพี่เขาหาว่าน้องเป็นเมียพี่กำมังตายแล้วแล้วใครว่าเธอเป็นเมียฉันแล้วตกลงเรื่องผัวเมียทำอะไรหรอเปล่าไม่ได้ตกลงกันเลยนี่พี่ชีอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้เป็นเมียเขาฉันมาขออาศัยนอนนี่ฉันไม่ได้ฉีกปากชีแหมไม่ต้องพูดอ่ะคนเรามาต่อสู้กันต่อหน้าอะไรไม่จำเป็นต้องพูดรับหลังโอ้คือแม่ควายได้ซึกอยู่เทวเลยจีนี่กันนี่ควรดีแล้วพันเพ้อแล้วใครว่าเมียพี่หรอเมียสิเห็นหน้าแล้วเมียคุณแหมนั่นแหละตัวจะฉีกปากชีมาฉีกสิมาเลือกฉีกก็เลยฉีกตรงไหนยอมแล้วเพนะแม่ฉีกยอมใช้ฉีกตรงไหนตายแล้วแล้วใครบอกเธอนี่คุณจะเอาตัวไปไหนอ่ะอยากรู้เหลือเกินแล้วก็เรียกมาถามกันเลยพี่ต้องการให้มันบริสุทธิ์ให้มันเกลี้ยงนายแก้วทองเที่ยงเรียกสามโลไม่รู้ไปทำโลตัวบนไปไหนเดียวไปจับตัวไม่ผมเดียวคนไหนชื่อแก้วทองฮะไปเร็วครับอ๋อคนที่ขึ้นมังคุดให้หนูกินแล้วทำไมก็เป็นอย่างนั้นล่ะ
มันบ้าอยู่แล้วต้องไปจับกุมมาเร็วเรื่องต้องติดเร็วได้ไม่ได้มาบุรุงโทษคุณไอ้แก้วไอ้แก้วเชยตู้น้องวายไปเหลือเรื่องเลยมึงอะไปไม่ไปแกมาทำเต้าทำเต้าคือนุกก็ว่ากูจับมึงไปไม่ได้ก็หลงโทษกูกาแฟก็หลงโทษแต่จ้าหลงบ้าเลยมึงไปไหนเนี่ยใจใจคุณนี่กูไปไหนเนี่ยเรื่องกูเนาะดิ้นมึงกูเดินไอ้เกวี่ยุดไม่ยุดในทำเลยกูไอ้เกวี่ไม่ไปกูไม่ยอมไม่ไปกูกว้างหน้ากูไม่ไปเลยไอ้จ้องนี่มันยกแตกจริงมันกูตีบจ้องตีนกูลั่งลงให้มือบอกดิคุยไปไม่ไปนะกูไม่ไปครับแม่น้องกูเลวเรืองเลยมึงไงเป็ดเนี่ยต่ำเต้าเป็นลูกกว้างเปลือนเหรอลูกโจ๊กเหมือนโยนแล้วมึงไปไหนนี่น้องวายไปกูมึงมาไปก็หลงตัวกูเลยแฟก็หลงตัวแต่ระกางกูไม่ยอมไหนกันว่าหรือมึงไปตะหัวก็กูแต่งกับคลิปแล้วเมียเหลือเองไอ้จ้องนี่ต้องกล้าเลยจ้องเมื่อกูไม่กล้าเพื่อนก็บังคับกูไปไม่ไปแล้วเฉยไอ้จ้องบ้าแค่ไหนเปลี่ยนมาพูดยอมกว่าบ้างไอ้แล้วเฉยผมเลือดเลยไอ้พี่นี่กูไปไอ้จ้องไปไอ้จ้องอย่าแม้มทำเต้าจริงไว้มากนี่กูใช่มึงทำเต้านี่ทำเต้าไอ้มาข้าไปจำไว้นะจ้องนะอย่าแม้มไม่ตึงวันเศร้าวันเศร้าเดี๋ยวกูพูดว่าตายอุ้งไอ้เมือกที่มีพูดว่าตัวยาเนี่ยกับเจ้าแม่ตัวยาเดียวพุ่มเด็กหมาออกมาคุ้นมาได้ยืนเดียวคุณยังไปไหนไม่ได้พูดกันก่อนกับพูดก็ได้กับต่อชาวก็ได้วันนี้ยุ่งเดียวยุ่งอะไรอ่ะปัญญากับคือว่าเรื่องเล่าต่างมัดก็มากกว่ามาพุ่มไปเจอกันจ้าเลยไอ้เด็กก็ตกลงกันนี่ยกกันมากต่อยาวเด้อเฮ้ยจะไปพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรอะเดี๋ยวยุ่งก็ไปไหนไม่ได้ก่อนนะ เรื่องนี้นะแกพูดบอกน้องชีเหรอเออที่ว่าผมว่าชีมียิกบ้างว่าน้องชีไปหาผมกันดึกบ้างว่าน้องชีบวชบ้าผู้ชายบ้าอะไรเหล่านี้ผมพูดที่ไหนอ่ะที่แกไปบอกน้องชีนะเดี๋ยวค่อยว่าก็คนที่เป็นคนว่าคุณไปบอกฉันว่าพี่วันนาว่าชีมียิกเหมือนชิงแล้วผมว่าที่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าก็คนที่บอกฉันว่าชีมียิกเหมือนชิงแล้วผมว่าที่ไหนอ่ะค่อยพูดคุณนาสีเป็นคนบอกฉันบอกว่าชีมียิกว่าจริงผมว่าที่ไหนเหรอค่อยบอกแล้วไหนว่าฉันจะจีบปากชีฉันพวกที่ไหนเหรอค่อยว่าคุณเป็นคนบอกว่าเมียของพี่วันนั้นจะจีบปากฉันว่าจริงฉันว่าที่ไหนเหรอค่อยว่าบ้าเลยเกย์บ้าเลยเหรอเกย์รับมาเสียตรงๆดีกว่านะว่าแกน่ะต้องการยุยงส่งเสริมน้องชีให้โกรธผมใช่ไหมล่ะฮะจริงไหมล่ะจริงไอ้จ้าจริงไอ้จ้าจริงแกน่ะมันเลวเลวที่สุดไม่น่าแกจะเป็นอย่างนี้เลยนะทำไมที่แกไปถึงจะหนีฮะสองครั้งแล้ววันก่อนไปยุยงส่งเสริมน้องชีทุกครั้งนั่นแล้วเรื่องนี้แกพูดจริงไหมมั่นนะจ้าจริงนะสงสัยจริงนะสงสัยอย่างแม่งแกบ้าเลยหรอนั่นแกไม่น่าเลยฮะทำไมที่ต้องไปทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเพราะแกนึกว่าการกระทำของแกมันจะดีเหรอต่อไปแกอย่าเป็นอย่างนี้นะเลวปักซบไปเล่นกับคนอื่นได้นะอย่ามาเล่นกับองชายไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกนะกลับขอบคุณนะขอบคุณแล้วมากวะเลือดออกตามปากแล้วก็ตกลงเรื่องนี้น่ะตกอยู่ที่แกใช่ไหมล่ะฮะแกไปยุ่งส่งสามพี่วันนั้นไม่ได้พูดอะไรจริงไหมแกจริงมึงตา
ไม่น่าเลยวันก่อนครั้งหนึ่งแล้วยุยงส่งเสริมไม่ใช่น่ะต้องสึกจากชีวันนี้เอาอีกเหรอฮะต่อไปแกอย่าเร็วแบบนี้นะอย่าลืมว่าฉันชีฉันเป็นคนมีศีลไม่ใช่เพื่อนเล่นก็แกเร็วบักซบโอเคฮะมานี่มาไม่น่าเลยกูประมบรมตั้งต้นตักเตือนทุกวันแล้วไรมึงปักนี้ล่ะไอ้อปรีว่าเจ้าฮะไอ้แกมานี่มากลางกูแม่มีอะกูไปตีบแล้วกูรู้นี่ตีไปออกรวนหรือนะกูบาดเลือดเกินเอาเลยลูกวันหน้าพาดไปปักพ่อลูกนะดวงน้อยมาไปพรุ่งนี้ค่ะกราบลาครับมาน้องดวงค่ะขอบใจมากนะคะคุณลุงกับไปไหนแล้วรวยทองไอ้แกไปไหนแล้วมารู้ไหมร้อยผู้ใช้ยาร้อยเสียบร้องเมื่อกี้นี้ยาดับฟรีร้อยไอ้แกจับกูร้อยดิกูไปออกตัวกับเคยไม่ออกตัวกับมึงถ้ามึงไม่ไปมัดกูมาแล้วกูจะพูดที่ไอ้ยึดแต่แกฝ่าบ้าหยุดห้าเหลือต่ำทำได้ทำบันนั้นฝ่าบ้ากูไม่ยอมห้าเหลือโรมายตั้งทำไม่ทำกูจำพื้นโรมายตั้งรักรักปันใจฝ่าบ้ามึงมาจับหน้ากูหลบหลบไม่ยอมห้าเหลือกูกระซ่าไม่โตคนเจ็บแม่ไม่อยู่ไหนแม่ติว่าเหลือมึงมาจับหน้าปันนี้ต่อหน้าคนไหนต้องเสียเอาเจ้าปันไปเจ็บแม่ต้องไม่แตกต้องหลังเลยยังมาจ่าในท้องฝ่าบ้าโรจิ้งมึงคนไหนแม่ติไปว่าเหลือ
ม่เคยรอใครย่อมจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาติวันเวลาไม่ได้หมุนไปเฉยๆย่อมจะพาชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกย่อมจะหมุนไปตามวันเวลาดาบตามพรานวิญญาณประจนมันยังยาวเหยียดครับแต่เราจะถามมาให้ท่านเป็นนั้นว่าวันหนึ่งพระเจ้าค้าชายสุวรรณน้ำได้นำดวงน้อยออกจากวัดฤาษีมาส่งยังบ้านของเธอหนุ่มสาวคู่นี้สนิทสนมกันมากดวงน้อยเกิดเป็นอกเห็นใจสุวรรณที่โอบ้ามารีต่อเธอเมื่อสุวรรณขอความรักเธอก็ไม่กล้าครับเป็นนั้นว่าเขาตกลงปลงใจรักเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเวลาผ่านพ้นมา5เดือนกว่าๆจนบัดนี้ดวงน้อยได้มีท้องขึ้น3เดือนแล้วก็มารวมชีวิตชีวากันยังมีความสุขที่กระท่อมน้อยก็เถือเรียนหนุ่มสาวต้องจะรักกันใหม่ก็มีความสุขกันเป็นอันมากความรักยังหวานฉ่ำไม่มีวันคืนจางเลยครับสาวใกล้สว่างก็คืนวันนั้นดวงน้อยตื่นขึ้นมาจากที่นอนผู้หญิงที่ดีจะต้องไปตักน้ำมาตั้งไว้หัวคนละหนึ่งขันน้ำยาแปรงขันอุปกรณ์อะไรต่างๆสำหรับผัวจะใช้ในเวลาตื่นคืนวันนี้เธอตื่นแล้วตอนจะลุกขึ้นจากหัวเธอหล่นจูบหัวหล่นข้างหนึ่งคนหน้าขาหลับแล้วและข้านอนก่อนนะพี่นะเดี๋ยวน้องจะไปจัดแจงอะไรในที่ใช้เวลาตื่นนะคะแล้วดวงก็ได้สาวเท้าเบาๆออกจากห้องนอนของเธอเพื่อจะลงไปเปิดประตูกระท่อมน้อยจะไปหาน้ำอะไรมาตั้งในหัวเวลาเช้าพอดีใต้สว่างคืนมานั้นเรียนได้เงิน 50,000 กว่าบาทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อจะนำมาฝากลูกน้อยท่านมาถึงปากประตูกระท่อมมันใช้มือเข้าประตูที่หาลูกพอดวงดวงลูกพ่อดวงไปไหนล่ะจ้าดวงเปิดประตูรับพ่อหน่อยลูกพ่อมาหาเธอแล้วดวงได้ยินเสียงเคาะประตูและจำเสียงได้ว่าเป็นพ่อของเธอลองเปิดปากประตูมาเห็นว่าเป็นพ่อของเธอจริงจริงดวงก็ต้องเข้าไปกอดร้องไห้พ่อพ่อขาพ่อพ่อมาแล้วและท่านคนดีของลูกพ่อขาพ่อพ่อขาดวงทำไมลูกเราที่มาถึงพ่อแล้วก็ร้องไห้บอกพ่อหน่อยสิหนูมีเรื่องอะไรนะดวงจ๋าพ่อพ่อกลับมาดวงแล้วนะครับกลับมาแล้วล่ะลูกครับลูกรอคอยพ่อช่วงระยะเวลาไม่รู้กี่เดือนพ่อขาพ่อกลับมาแล้วล่ะครับกลับมาแล้วล่ะลูกดวงร้องไห้ทำไมล่ะลูกครับที่มาถึงพ่อแล้วต้องร้องไห้ลุกขึ้นบอกพ่อหน่อยสิหนูพ่อขาพ่อพ่อข้าไอ้ดวงตายแต่นะครับพ่อดวงเธอมีความผิดอะไรหรือว่าที่เธอจะต้องให้พ่อฆ่าเธอน่ะพ่อดวงบอกพ่อตรงๆว่าดวงมีผัวแล้วฮะดวงเธอมีผัวแล้วหรือลูกค่ะแล้วทำไมเธอเป็นเช่นนี้ฮะที่พ่อของเธอไม่ได้รับรู้แม้แต่น้อยดวงไม่น่าจะเป็นเช่นนี้เธอทำดีกินอร่อยแล้วฮะพ่อพ่อข้าไอ้ดวงตายแต่กระดวงผิดไปแล้วข้าอีเลวพ่อมันไปฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มันมีผัวแต่นึกขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็น่าจะเห็นใจลูกเหมือนกันเราทิ้งลูกก็อยู่คนเดียวเขาจะต้องมีอารมณ์เปรี้ยวและว้าเวเป็นธรรมดาเรานึกถึงชีวิตก็เรามาครั้งเป็นหนุ่มเราก็ไม่น่าโกรธหากว่าเราไม่ทิ้งลูกลูกก็คงไม่เป็นเช่นนี้ดวงลูกพ่ออย่าร้องเลยลูกนะพ่อไม่โกรธเธอแล้วพ่ออภัยเธอพ่อเห็นใจเธอว่าเธออยู่คนเดียวจำเป็นจะต้องมีเพื่อนฝูงคนเราต้องการความอบอุ่นไม่ต้องการความว้าเหวพ่อไม่โกรธดวงแล้วนะพ่อไม่โกรธแล้วลูกขอบใจมากเลยครับพ่อนั่นแต่ผัวเธอน่ะเป็นใครก็อยากรู้พ่อลูกจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งลูกตามพ่อจากกระท่อมไปเจอเขาในอาวาสฤาษีเขาเป็นเด็กวัดเขาให้การต้อนรับลูกเป็นอย่างดีเขาไม่ให้การต้อนรับลูกไม่รู้จะนอนไหนก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วก็มาส่งดวงถึงบ้านดวงเห็นใจเขาค่ะที่เขาโอบอ้อมมารีต่อดวงอ๋อนั่นเลยลูกค่ะเมื่อเขาขอความรักลูกก็ไม่กล้าขัดบัดนี้ลูกมีท้องแล้วล่ะค่ะกี่เดือนแล้วลูก3เดือนแล้วดีเหมือนกันพ่อจะได้มีหลานแล้วผัวเธอน่ะเป็นใครอ่ะลูกฮะก็ได้เป็นอรรถกษัตริย์วงนารายณ์นครไพศาลีแม่ก็ชื่อดัชนีฮะลูกพนังดัชนีค่ะตายแล้วกูพระนางดัชนีแม่ของเขากูได้ฆ่าเสียแล้วเวรฮ
ากลูกเคยมันรู้ข่าวมันคงจะโกรธกูมากทีเดียวเขาคงไม่รู้ว่ากูฆ่าแม่เขาดวงลูกพ่อถ้าอย่างนั้นให้เธออยู่กันมีความสุขสนุกดีแล้วเธอได้ผัวที่มีเกียรติมียศเป็นนักโอรสกษัตริย์ขอให้เธอปฏิบัติผัวของเธอให้จงดีลูกนะยายผัวต้องทอดทิ้งเธอดวงเงินหน้า10,000 บาทขยับไปสิลูกพ่อได้มาจากไหนพ่อไม่ต้องถามเลยลูกว่าได้มาจากไหนเอาไว้ช่วยเหลือครอบครัวของเธอลูกนะแล้วพ่อจะลาเธอไปก่อนพ่อจะไปไหนนะคะพ่ออยู่กับลูกยายพ่ออยู่เลยลูกเมื่อพ่อรู้ว่าเธอมีผัวเป็นรถกษัตริย์ก็เป็นคนมียศมีเกียรติพ่อเป็นคนเลวเป็นคนต่ำช้าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนพ่ออยู่ไม่ได้หรอกลูกพ่อละอายต่อบาปละอายต่อความชั่วของพ่อพ่ออยู่ก็เดี๋ยวเพื่อนบ้านร้านติ๋มก็จะนินทาว่าร้ายว่าพ่อเป็นคนเลวลูกเคยก็จะพลอยตายพลอยเสียชื่อยายพ่ออยู่เลยลูกพอไปเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อความสุขของเธอลูกยายพ่ออยู่พ่ออายต่อมาพ่อจริงๆดวงพ่อลาแล้วพ่อกลับมาก่อนอย่าห้ามพ่อเลยลูกเอ้ยพ่อขาพ่อพี่คงไม่เกลียดพ่อพ่อขาบอกพี่หน่อยแต่จะดวงจ๋าลุกขึ้นร้องไห้จากอะไรพี่น้องเสียใจมากที่น้องไม่จริงกับพี่น้องโกหกพี่น้องใช้คำพูดที่ไม่ซื่อตรงเอ๊ะดวงโกหกพี่เรื่องอะไรเหรอที่ไม่ซื่อตรงพี่อภัยเธอนะจ๊ะเธอคือยอดดวงใจของพี่พี่ขาตอนแรกพี่ถามดวงว่าดวงมีพ่อแม่ดวงบอกว่าไม่มีแต่นี้พ่อดวงมีอ๋อพ่อดวงมีแล้วไม่ดีหรือดวงจ๋าดีแล้วสิจ๊ะทุตีละเราได้อบอุ่นกับพ่อแม่บ้างดวงมีพ่อก็ดีดิจ๊ะพี่ไม่โกรธเธอหรอกเธอโกหกพี่ขนาดนี้ดวงอย่าไปคิดไปมากถึงกับร้องเลยนะจ๊ะเธอคือยอดดวงใจพี่เรามีพ่อก็ดีดิจ๊ะแล้วพ่อเราอยู่ไหนพ่อมาหาลูกแล้วไปซะแล้วพี่ก็ไปไหนไปตามเรื่องของแกแกบอกว่าแกไม่กล้าอยู่แกไปเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีของพี่มารู้ว่าพี่เป็นรถกษัตริย์พ่อแกบอกว่าแกเป็นคนเลวเป็นคนต่ำช้าแกไม่อยากอยู่ให้พี่เสียศักดิ์ศรีแกไปเพื่อความสุขของเราไปเพื่อเกียรติของพี่ดวงพ่อจะเป็นคนต่ำช้าเลวทรามยังไงก็รู้ถือว่าพ่อเราไม่ได้พ่อไปเลยดวงจ๋าพี่ไม่ได้ละอายอะไรนี่พี่ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะไรพ่อเรานี่ซึ่งจะเปยหน้าฟ้องเหม็นก็พ่อเรานี่จ้าเขาไปทำไมก็จะไปลูกฉันจะงามก็ได้ยังไงล่ะพี่จ้าดวงร้องน้ำตาร้องเป็นสายเลือดเขาก็ยังไม่ฟังพ่อไม่น่าเลยแล้วแกเป็นคนยังไงล่ะดวงถึงกับจากเราพ่อนะแกบอกว่าแกอายต่อบาปเพราะพ่อเป็นคนเลวเป็นผู้ร้ายฆ่าคนเหรอพ่อดวงเป็นผู้ร้ายฆ่าคนฆ่าจะฆ่าใครจะกี่คนก็ตามดิดวงจ๋าซึ่งแกจะมีคดีเรื่องราวก็เราจะต้องช่วยเหลือพ่อความจริงพี่จะพยายามพาพ่อไปออกตัวให้ปลอดภัยนี่ดวงไม่น่าให้พ่อไปเลยพ่อต้องชื่ออะไรนะจ๊ะวันหลังพี่พบพี่จะช่วยเหลือเขาพ่อดวงก็คือเสือเลียนฮะดวงลูกเสือเลียนเลยนี่ใช่ค่ะ อีดวงอีดวงแกกับข้าแยกทางกันตั้งแต่วันนี้พี่ทำไมพี่เพิ่งขึ้นเสียงหยาบกับน้องพี่ขาหยุดตรงไหนทำไมที่วันก่อนแกไม่บอกว่าแกลูกนายเลี้ยงความจริงข้าไม่อยากเอาพันไม่อยากเอาปานก็แกมาเลี้ยงฮะให้แกรู้ไว้ด้วยว่าไอเลี้ยงมันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของข้ามันฆ่ามาฉันทายาทารุณฉันตามล่าชีวิตมันอยู่หลายปีแล้วแต่ไม่เจอมันอีดวงหากแกบอกว่าลูกไอเลี้ยงข้าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแกจะแยกทางกันนานแล้วแต่นี้แกข้าไม่บอกเพราะนั้นเมื่อแกบอกข้าวันนี้แกกับข้าแยกทางกันทีพี่ขาทำไมที่พี่จะต้องมาว่าน้องอย่างนี้พ่อน้องชั่วแล้วไม่อภัยบ้างไม่อภัยรายอื่นอภัยได้แต่รายข้านาแล้วไม่อภัยมันฆ่าอย่างทารุณมันเกลียดแค้นที่สุด
พี่ไม่สงสารดวงแล้วก็สงสารลูกในท้องบ้างสิพี่ไม่สงสารข้าไม่อยากเอาพันธุ์ออกนานกับแกเลิกกับข้าเสียทีแยกทางกันตั้งแต่วันนี้อีดวงไม่ต้องมาคิดว่าข้าผัวพี่ข้าพี่เมื่อจิตใจไปเจ้าฟ้าสายเสียวิญญาณเมื่อจิตใจไปเจ้าฟ้าสายเสียวิญญาณเข้าสู่สิงทันทีพี่ทำไมใจดำต่อเมียอย่างนี้ตายด้วยเธอมึงอีดวงทั้งลูกและทั้งแม่กูจะฆ่าให้หมดทั้งพ่อมันด้วยมาอีดวงมาพี่จะไม่เมตตามึงมีความรักขนาดนี้บ้างเหรอกูไม่ได้นึกสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นความฝันไปอีดวงสามวันไม่เจอพ่อมึงกูจะต้องฆ่ามึงให้เป็นที่หัวขาดไปกูก็นึกอยู่เหมือนกัน
แล้วมันไปหรือทั้งหลาซ่าเดือนแล้วไม่ล็อกกูตั้งเลยว่าอย่าไปได้วันสงสัยจะไปติดดวงซะแล้วล่ะเออนาดมันลูกรีบไปเร็วๆตาลูกไปตึ้งปากครับมันนะลูกนะโดยจิตใจก็มันทำไม่ดีแล้วมันตอนนี้ยังตึ้งปากรอจานนู่นลูกนั่นแหละโชคดีนางแล้วดีพ่นม่านควายกินอ่างเลยพ่นม่านควายกินอ่างเออว่าจดจ้ากันเนอะว่าชาดายุทธฝ่านางบนโต้ดูนางบนโต้เนี่ยนางบนโต้เมียปลาเปย์ลูกนางบนโต้เมียปลาเปย์ปลาเปย์เนี่ยปลาเปย์นองนางละเวงดูนางละเวงเนี่ยนางละเวงเมียปลาตั้งจ้องมองตั้งจ้องเนี่ยตั้งจ้องพวกเจ้าทุ่นแม่เสียงเจ้าน้อยเจ้าเมียนางรถจานหน้าแรงตาป้าไม่หยุดไปเลยลูกแม่ความมาตั้งพ่อป้าและพามาวัดลุงนะเพราะตอนนี้มันอยากเป็นบักร้อยมันไปไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นดวงน้อยไม่รู้จักเขาใจลำบากไปอยู่ที่นี่อย่างชัวร์เลยลูกรอรู้จักกันหลายคนจิตใจของมันถึงมันจะมีอารมณ์ขึ้นมันแบบไม่ก็แม่ความมาทุกคนจะต้องพยายามดักฆ่ามันได้ฆ่าหนูลาก็นะฆ่าไปเลยลูกฆ่าลาแล้วมาทองลำบากซึกก็ไม่ซึกเหมือนจานว่าลูกจีไม่น่านองวันนะจักเดียวอยู่ไม่ได้ก้าวก็จั่นไม่ลุงตึกก็ไม่ตึกแต่กันดูว่าไปกวงกับเปื่อนอื่นหื้นแรกมันลูกเคื่อยมือนั้นเขาว่าอึ้งนี่อื่นมาอื่นนี่ลากเขากับลูกที่กับตรงที่มีใช่ลูกขับพบเลยผ้ามาแน่ตอนนั้นขับไม่เพื่อตึกหัวหมดเราจริงไม่จริงเราจริงจริงไม่จริงเหลาอะไรมึงนั้นกันนี้จ้าลากก้อนจ๋ามาเลยจริงให้ฉายไม้แล้วบริพาตัวอยู่ข้ามีแม่ลังชีนัดแจ๊สลาลาต้องตามมาบ้างลุงหน่อยจะปล่อยใครจะตามใครนะความจริงข้าไม่ต้องกัน
รักแกก็ไม่ต้องการเอาแกมาเป็นเมียจะได้ฆ่าแกซะแล้วแต่นี่ฉันไม่รู้ฉันจำเป็นที่ดวงตายเถอะมึงตายแทนความมาปลีของพ่อแกพี่ข้าไม่สงสารดวงก็สงสารลูกในท้องยศอย่าพูดลูกในท้องอะไรข้าไม่อยากเอาพันเตรียมตัวมึงอยากอะไรมึงจะขอทานกูก็ง่ายกูจะได้ฆ่ามึงเดี๋ยวนี้จะขอลองสักคราวได้Thank you.
กูอย่าพาดุกูไม่ได้ฆ่ามึงเลยผมมามาลูกมึงเป็น